สวัสดีครับเพจสลานลมคอย FC นะครับรับชมทางช่อง YouTube ก็สลานลมคอย Channel นะครับคลิปนี้นะครับผมมารีวิวเหรียญให้ดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าลองเช็คดูแล้วลองตรวจสอบดูแล้วราคามันยังไม่สูงก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องขายนะครับคือมาแนะนำเอาเป็นว่ามาแนะนำให้เก็บมากกว่านะครับเจอแล้วเก็บดีกว่าใช้ใช้เป็นคอนเซปต์นี้ดีกว่านะครับเจอแล้วเก็บดีกว่าใช้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเหรียญที่ผมได้มาในวันที่1มีนาคม2567นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมได้แกะแล้วก็ได้ทำคลิปรีวิวในไลฟ์สดไปแล้วนะครับว่าผมซื้อเหรียญมาก็ซื้อมาค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับวันที่1มีนาคมซื้อมาเป็นก็หลักหมื่นนะครับชุดนี้นะครับพูดถึงชุดนี้จะได้ไม่สับสนนะครับคลิปนี้พูดถึงเหรียญ10บาท4ปีพ.ศ. 10บาท4ปีพ.ศ.ผมได้มาอย่างละ100เหรียญนะครับอย่างละ100เหรียญก็คือถุงละ100เหรียญ100 200 300 400นะครับ400เหรียญถ้าเกิดว่าคิดเป็นมูลค่าหน้าเหรียญก็เท่ากับ 4,000 บาทนะครับ400เหรียญก็คือ 4,000 แต่ว่าสามารถขายได้ถึง6,700 กว่าบาทนะครับรวมค่าจัดส่ง100กว่าบาทก็ประมาณอันนี้ถ้าตีเป็นกลมๆ ก็ประมาณ 6,600 บาทเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าเหรียญราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ขอแจ้งไว้นิดนึงนะครับเป็นราคาที่ผมสามารถซื้อมาขายได้นะครับถ้าเกิดว่าที่ไหนซื้อแพงหลักร้อยหลักพันเพื่อนๆก็สามารถส่งไปขายได้เลยนะครับ เหรียญปี44นะครับเหรียญ10บาทปี44เดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงก็แล้วกันนะครับจะได้แบบดูเป็นมาตรฐานดูเป็นมีหลักการสักหน่อยนะครับ เดี๋ยวหาว่าพูดลอยๆนะครับเหรียญ10บาทปี44นะครับ 10บาทปี44ผลิต 2,60,000 เหรียญนะครับ10บาทปี43ผลิต 1,600,000 เหรียญนะครับนี่นะครับ4344ราคาซื้อขายกันในกลุ่มนะครับพูดถึงราคาซื้อขายกันในกลุ่มณปัจจุบันวันที่ประมาณมีนาคมนะครับขายกันที่ผมเห็นน่ะมีพ่อค้ารายใหญ่เขาขายกันนะครับก็ร้อยเหรียญเขาก็ขายกัน 1,600 นะครับเหมือนกับถุงประมาณเนี้ยปี43ปี43กับปี44 100เหรียญเขาก็จะขาย 1,600 บาทนะครับก็ปกติถ้าเกิดใช้อ่ะมันก็ได้1,000นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขายเองในกลุ่มอ่ะก็จะได้ประมาณ 1,500-1,600 อันนี้คือผมพูดให้เห็นมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับใครที่มีเยอะๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นกำไรได้นะครับอาจจะไม่มากแต่ก็คือมันราคาเกินหน้าเหรียญ นะครับแต่ว่าคือไม่ได้ขายได้ทุกปีพ.ศ.นะครับเหรียญที่ขายได้จะต้องเป็นเหรียญที่จำนวนการผลิตน้อยนะครับอันนี้ปี43กับปี44นะครับที่ผมให้ดูราคาที่ผมรับซื้อเข้านะครับเหมือนชุดเนี้ยผมซื้อมาตกเหรียญละ13บาทนะครับก็ร้อยเหรียญก็ 1,300 นะครับอันนี้นะครับก็คนที่ส่งมาขายก็ร้อยเหรียญก็กำไร300กำไร300ปี44กำไรอีก300เป็น600นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีอีก2ปีพ.ศ.อีกที่ผมจะให้ดูเนี่ยปี42ปี42ก็เป็นเหรียญที่นักสะสมเขาเก็บเหมือนกันนะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญนี่นะครับปี42ราคาที่เขาขายกันในกลุ่มนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ30บาทอันนี้คือราคาที่ขายกันในกลุ่มซื้อขายนะครับส่วนราคาที่ผมรับซื้อผมซื้ออยู่ตอนนี้เหรียญละไม่เกิน20นะครับผมซื้อ20แล้วก็ส่งขายประมาณเหรียญละ30บาทนะครับมูลค่าหน้าเหรียญก็คือ10บาทใครมีเยอะส่งมาขายก็ได้นะครับเหมือนยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับก็คือส่งมาขาย100เหรียญ นะครับถุงหนึ่ง 1,000 บาทหน้าเหรียญ 1,000 บาทขายได้ 2,000 บาทนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับปี42จำนวนการผลิตล้านกว่าเหรียญ นะครับปี42ก็ผลิต 130,000 เหรียญ นะครับแล้วก็อีกปีพ.ศ.หนึ่งที่ได้มาก็คือปี34นะครับปี34ก็ผลิต1,380,000กว่าเหรียญ นะครับอันนี้ก็ได้ปี34มาด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นปี34นะครับก็ สรุปนะครับเหรียญบางปีพ.ศ.มีราคาเกินหน้าเหรียญ นะครับถ้าเจอแล้วเก็บ
ดีกว่าเอาไปใช้นะครับอันนี้ปี34หน้าเหรียญ10บาท ก็ขายได้20นะครับถ้าเกิดว่าขายผมนะครับอันนี้หน้าเหรียญ10บาทก็ขายได้20นะครับเดี๋ยวตัดให้ดูสักถุงแล้วกันนะครับอันเนี้ยเผื่อว่าใครสงสัยว่าผมซื้อไปไหนนะครับผมซื้อไปขายนะครับอันนี้ก็คือผมได้มาอย่างละ100เหรียญนะครับก็มีออเดอร์นะครับมีพี่ท่านนึงเขาสั่งไว้อย่างละ50เหรียญนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูเลยแล้วกันนะครับเนี่ยเพราะว่ายังไงก็ต้องแบ่งขายอยู่แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นปี42นะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ซื้อมาจากน้องๆทีมงานนะครับเขาส่งมาให้นะครับนี่เห็นไหมครับก็ยังพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนจำนวนการผลิตล้านกว่าเหรียญนะครับก็ขายได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่เรายังพบเจอกันบ่อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีพ.ศ.อื่นๆเช่น เหรียญ10บาทปี41ก็จะพบเจอน้อยหน่อยนะครับปี41ก็จะรับซื้อเหรียญละ50-80 บาทแล้วถ้าเกิดว่าเป็นปี31นะครับเหรียญ10บาทปี31แบบเนี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานเหรียญ10บาทปี31แบบเนี้ยก็ซื้อนะครับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับลองดูคลิปลองทำความเข้าใจดูนะครับแล้วก็พอเรารู้แล้วว่าเหรียญแบบไหนที่สามารถขายได้นักสะสมต้องการนะครับเราก็ไปสังเกตนะครับสังเกตจากที่ไหนสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตจากเหรียญที่ผ่านมือเรามาเราใช้เหรียญกันทุกวันเรายังใช้จ่ายใช้ทอนอยู่ทุกวันนะครับเหรียญผ่านมือมานะครับเราก็พลิกดูสักนิดนึงนะครับอ๋อเป็นปี42ถ้าเป็นปี42ก็ขายได้นะครับเกินหน้าเหรียญ10-30 บาทกรณีถ้าไปขายเองก็อาจจะได้ถึง30 บาทนะครับ